ครบรอบ6ปีแล้วค่ะพวกเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ Grab นะคะเพราะว่า Grab เขามีบริการที่ครบจริงๆแล้วก็ช่วยให้ชีวิตของพวกเรา BNK เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็วันนี้พวกเราก็ได้มีการเป่าเค้กด้วยบนเวทีกันสนุกมากๆเลยค่ะก็พวกเรานะคะใช้บริการแทบทุกอย่างเลยแต่ว่าเขากำลังจะมีบริการใหม่นะคะซึ่งคืออะไรเนี่ยคือ Grab Pay ค่ะเป็นการจ่ายเงินทางแอป Grab นี่แหละค่ะก็เหมือนเปย์อย่างโปรเลยแบบว่าจ่ายได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะนอกจากนี้แอป Grab ก็มีตัว Grab Food เนอะใช่ค่ะ Grab Food เราก็มีแบบว่าดีล exclusive เยอะมากมายเลยค่ะก็เรียกว่าคุ้มที่สุดก็ต้อง Grab Food เนี่ยแหละค่ะแล้วพวกเรา BNK ก็ใช้ Grab Food ค่อนข้างบ่อยมากๆด้วยค่ะมีแอปอะไรอีกหลังจากนี้สองสิ่งปกติจะใช้เป็น Grab Bike บ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าทั้งรวดเร็วแล้วก็สะดวกด้วยใช่ค่ะในงานนี้หลังจากนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมโปรโมชั่นมากมายค่ะที่จะเป็นการลดแลกแล้วก็แจกแล้วก็จัดเต็มของทาง Grab นะคะไม่ว่าจะ Food Express หรือว่าตัว Just Grab เองก็ตามเนาะ Just Express ใช้ไหมเนยGrab ของใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบลืมของบ่อยมากปกติแบบมันจะเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะเวลาที่เราลืมของแต่ว่าพอมี Grab Express คือกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีเลยเพราะว่าเราสามารถแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ได้ของแค่เพียงใช้เข้าแอป Grab ตอนนี้พวกเรานะคะ BNK พอดีก็ขอแสดงความยินดีกับทาง Grab Thailand นะคะแก่ประเทศไทยเนอะที่ครบรอบ6ปีแล้วก็ขอให้อยู่กันไปนานๆกับพวกเราคนไทยนะคะพวกเรา BNK พอดีแล้วก็ผู้ใช้ Grab ทุกๆคนเลยขอสุขสันต์วันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะล่าสุดนี่เลยฟีดแบคเพลงเนาะจะมาจากปล่อยไป2วันค่ะ2ล้านเรียบร้อยแล้วว้าวยอดตอนนี้ค่ะก็ซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะอัลบั้มที่2ก็เพลงจาบาจาค่ะ MV อะไรปล่อยใน YouTube Channel ของ BNK48 Official เรียบร้อยแล้ว2วันครบ2ล้านวิวแล้วขอบพระคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะดีใจมากๆเลยเนาะสนุกสนานมั้ยเพลงนี้สนุกมากค่ะเพราะว่างานเปิดตัวก็เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่ใช่เมื่อสักครู่ค่ะเมื่อสักหลายวันวันศุกร์วันศุกร์นี้ค่ะใช่ค่ะแล้วใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่ากระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็ไปดู MV กันแล้วก็มีการบอกว่าเอ้ยเพลงติดหูมากเลยพวกเราก็ดีใจมากๆร้องไงร้องไงนะร้องว่าผ่านแล้วเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนผ่านแล้วหรือว่าช้อนจะมาจ้าก็ไปลองฟังได้ค่ะใน YouTube ค่ะค่ะถ้าบางทีผมฟีดแบคอะไรพี่เขาเซ็นเท่าไหร่ฟีดแบคเหรอคะเราก็อยากให้ว่าทุกคนมาลองฟังกันละกันค่ะอยากจะให้ทุกคนได้สนุกสนานแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นกันนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่เจอนะคะพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเนอะมีทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านมันไปแล้วตอนนี้มาฟังเพลงนี้ก็ขอให้ทุกคนเต็มที่แล้วก็แฮปปี้กับมันนะคะอย่างเนื้อเพลงหรืออะไรชุดอะไรแบบนี้ว่าชุดเป็นไงบ้างฝั่งนี้ชุดค่อนข้างสีสันสดใสเพราะว่าเหมาะกับทีมเหมือนเราออกมาเต้นตอนแบบว่าเลยเที่ยงคืนใช่ไหมคะก็ต้องแบบมีความสดใสซาบซ่าแจงแวงมากๆเลยแจงแวงใช่ค่ะเชื่อว่าถ้าเกิดใครเห็นจากแบบว่าไกลๆเนี่ยก็จะรู้ว่าพวกเราเป็น BNK นะคะก็อยากให้แต่ว่าทุกคนที่ชอบชุดนี้เพราะหนูส่วนตัวก็ชอบชุดนี้เหมือนกันแต่ใน MV มีชุดเป็นภาคด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีภาคอะไรบ้างสี่ภาคก็ใน MV นะคะเราก็จะแบ่งเป็น4ภาคมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานค่ะเหมือนแล้วก็มีการแสดงแบบการละเล่นของแต่ละภาคด้วยเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยด้วยค่ะอยากให้ไปลองดูกันค่ะ
ใช่จริงๆเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนทุกภาคนะคะในประเทศไทยนะลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันกับเพลงนี้นะคะจาบาจายังไงก็อย่าลืมไปติดตามฟังกันได้นะคะมีกิจกรรมด้วยเร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่ได้บอกนะยังไงก็รอติดตามเพจเพิ่มเติมเนื้อข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Official Page ของ BNK Project ที่ Facebook นะคะอยากถามถึงอาการของออนบ้างค่ะออนใช่ออนเป็นไงบ้างครับพี่ก็อย่างเมื่อวานเจอใช่มั้ยคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าออนก็จะมีถ่ายซีรีส์อยู่ด้วยช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจออนกันเพราะว่าแบบประสบอุบัติเหตุมันก็ทำให้ออนค่อนข้างเศร้านิดนึงที่ไม่ได้ขึ้นเวทีกับพวกเราก็ไปให้กำลังใจออนกันเยอะๆค่ะก็เกิดอะไรขึ้นนะคะอุบัติเหตุตรงนี้ซ้อมไปขอซ้อมจิ้มจนอุบัติเหตุไม่ใช่นะคะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากค่ะก็คืออย่างวันนั้นยังมาร่วมงานกับพวกเราได้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยทางทีมงานเห็นว่าอย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเจ็บหนักขึ้นก็เลยขอให้อันนี้ยังไม่ทราบค่ะแต่เหมือนกับว่าจะถ่ายยังถ่ายซีรีส์ได้อยู่ได้ค่ะยังไม่ได้ขนาดเล่นอะไรแบบนี้อย่างมีกฎห้ามไหมคะณตอนนี้เราขอให้พักดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่บาดเจ็บเพิ่มเติมใส่ส้นสูงด้วยเนาะใช่ค่ะทางกระดูกในนี้ของผมขาวอาจจะต้องมีปัญหาอีกใช่ไหมครับเล็กน้อยน้อยค่ะกำลังพักฟื้นตัวอยู่เหมือนกันค่ะก็เราเจอหน้ากันอยู่ใช่ไหมพี่แก้วเมื่อวานก็เจอกันค่ะเหมือนมีงานจับมือคือออนก็ไม่ได้เข้าร่วมแต่ก็แบบมีการเป็นทักทายแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราก็เขาก็เหมือนแบบเหมือนเขาเครียดไหมคะพอเกิดแบบก็ไม่ถึงกับเครียดนะคะแต่ว่าก็จะเหมือนมีงอแงนิดนึงว่าพี่หนูอยากจับมือหนูอยากเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยให้กำลังใจไปอยากให้เขาหายเร็วๆกันก็ไปสะดอกเคราะห์ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอถามเจ้าตัวนะคะว่าเจ้าตัวจะสะดอกคอหรือเปล่าไปทั้งวงเลยค่ะสวัสดีค่ะจายก็มีอาจจะมีบ้างเนาะทำบุญอะไรกันเสริมดวงค่ะแต่ว่าอาการโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวคิดว่าจะมีการแยกไปช่วยที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะเป็นวงใหม่ของพวกเราค่ะ CGM for Day ค่ะซึ่งจะมีงานแถลงข่าว We Need You CGM for Day ที่ถนน M4 ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะวันที่10นี้นะคะเซ็นทรัลโบว์นะคะเซ็นทรัลโบว์เหรออ๋อแบบไม่ค่ะที่เซ็นทรัลโบว์นะคะ CGM We Need You นะคะเป็นงานที่วันที่10นี้นะคะจะมีงานแถลงข่าวเพิ่มเติมยังไงก็ติดตามลงเป็นกำลังใจให้วงน้องสาวของพวกเราในประเทศไทยกันนะคะเป็นใช่เป็นวงน้องวงที่2ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแต่ไม่มีแฟนของเรารุ่นหนึ่งมีแจมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอดูติดตามชมนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะมันคือการไปการติดไว้เลยหรือว่าไปยังไงก็คือเหมือนเราตั้ง BNK ใหม่อีกวงนึงขึ้นมาแต่ในอันเทอร์ที่ CGM 4Day ก็คือเป็นเบสที่เชียงใหม่ค่ะตั้งพื้นที่ที่เชียงใหม่เปล่าค่ะก็จะมีเมมเบอร์กลุ่มใหม่ขึ้นมาเลยค่ะอาจจะมีใช่ค่ะมีงานอยากมาแยกอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีตัวอะไรให้ได้เห็นกันเนาะได้ค่ะยังไงเราติดตามกันด้วยนะคะฝากให้เป็นกำลังใจให้น้องๆของพวกเราด้วยค่ะพอดีกับว่าตัวที่เอ็กซ์สองวงในประเทศไทยตอนนี้ค่ะว่าจะมีการแย่งแบบอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราตื่นเต้นซะมากกว่าที่จะมีน้องๆเยอะขึ้นค่ะแล้วก็จะสนุกสนานกันเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนุกสนานกันคนเยอะขึ้นเต็มที่มากได้ยิ่งขึ้นค่ะแต่จริงๆจุดประสงค์ของผู้บริหารที่บอกมาตั้งแต่แรกแล้วก็คือไม่ได้จะมาแย่งฐานแฟนคลับกันค่ะเป็นการขยายฐานแฟนคลับมากใช่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เชียงใหม่ก็จะได้เจอน้องๆ CGM เป็นหลักเขาก็จะได้แบบอาจจะมีเทเตอร์ที่นู่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจะได้แบบมีกิจกรรมอีกรูปแบบแบบนี้เราจะได้ฟังแบบว่าคุณพี่สิงห์เวอร์ชันเชียงใหม่นะคะจะมีก็ได้นะต้องรอดูติดตามกันนะคือคุกกี้ทำอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันปานค่ะปานเราไปเรียนเต้นโมเดลลิ่งแดนซ์อ๋อค่ะจริงๆแล้วเหมือนตอนเด็กๆหนูเคยเต้นบัลเล่ต์แล้วก็หนูก็เรียนเต้นมาสักพักนึงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าไม่เคยเต้นคอนเทมมาก่อนเลยแล้วก็ล่าสุดเห็นเจนไปเรียนเต้นแล้วเจนก็มาชวนค่ะแล้วหนูก็อยากเต้นแนวคอนเทมมานานแล้วเพราะว่ามันเหมือนการผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์ที่หนูเคยเรียนกับแนวกึ่งๆฮิปฮอปที่หนูก็ชอบเรียนเหมือนกันค่ะหนูก็เลยลองไปเรียนดูแล้วก็รู้สึกติดใจค่ะก็อยากไปเรียนอีกมันยากตรงที่ว่าคือถ้าเต้นปกติมันจะเต้นแล้วแบบเหมือนฟิลคาร์ดิโอมันจะเหนื่อยเวลาเต้นใช่ไหมคะเพราะกระโดดเยอะแต่ว่าอันนี้มันเหนื่อยแบบเกร็งกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็มันต้องมีพื้นฐานบัลเล่ต์นิดๆหน่อยๆด้วยค่ะอันนี้คือจริงจังไหมก็ตอนนี้เพิ่งเรียนไป1คลาสทวนค่ะแต่ว่าถ้าหนูเรียนเพิ่มก็อาจจะจริงจังขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าหนูว่าพอไปเรียนแล้วก็ชอบเหมือนกันค่ะชวนเพื่อนไปเรียนด้วยใช่ฮะจริงๆเจนนิสก็น่าจะเต้นได้นะถ้ามีเวลาก็จริงๆก็อยากลองเพราะว่าคอนเทนต์มัน
ค่อนข้างยากอยู่นะคะแบบว่าใช้พลังการพละกำลังสูงแต่ว่าถ้าเกิดเต้นได้ก็น่าจะพัฒนาเรื่องการเต้นในวงได้ด้วยค่ะไปด้วยกันค่ะโอเคค่ะ